ไม่มีคอมาเป็นปลาสลิดเลยแล้วตัวนี้นปูให้ชื่อมันว่ากีตาร์บางบ่อกีตาร์ปลาสลิดสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆทุกท่านนะครับผมทั้งที่รับชมและติดตามทาง Facebook YouTube TikTok หรือเปล่านะ TikTok ไม่มีไม่ได้ลงมีนั่นแหละแต่ไม่ค่อยได้ลงไม่ค่อยมีคนดูลองให้รู้บายนะปูนะครับผมกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนึงแล้ว EP ที่จำไม่ได้เยอะแล้วเกินขอบคุณกะจะไปให้ถึง100 EP แต่ไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านะฮะลองให้รู้นะครับผมสินค้าบางตัวที่นปูอาจจะแบบว่าได้รับสปอนเซอร์มาจากผู้สนับสนุนต่างๆนั้นอ่ะคือบางครั้งบางทีเนี่ยเรารู้นั่นแหละว่ามันเป็นอะไรเว้ยแต่สิ่งหนึ่งที่นปูอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นความแตกต่างจากการรีวิวอื่นๆก็คือว่าเฮ้ยเรารู้ล่วงหน้าก็จริงว่ามันคือกีตาร์มันคือตู้แอมมันคือเอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดในมุมมองของคนที่แบบว่าไม่เคยเล่นมันมาก่อนแกะออกมาปุ๊บมันใช้งานเป็นยังไงคือการฟังก์ชันต่างๆมันง่ายแค่ไหนมันยูสเซอร์ที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยสามารถที่จะเล่นมันได้ดีมากน้อยแค่ไหนอ่ะนะปูขออนุญาตพูดในมุมนั้นนะครับจะไม่แบบว่าตั้งตัวเองเป็นคนที่รู้เยอะแต่จะพูดในภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินแล้วก็บรรยายให้เพื่อนๆฟังกันชัดๆนะครับเช่นเคยฮะวันนี้นะปูได้สินค้าชิ้นนี้เป็นกีตาร์ไซส์เล็กๆมันชื่อว่า Traveler Guitar Escape Mark 3ออกเสียงถูกหรือ Escapeไปเอสแคร์ก็ช่างไงตกภาษาอังกฤษด้วยจากร้าน Music Collection ครับผมหน้าตามันเป็นยังไงนั้นอย่างที่นปูบอกก็คือว่านปูยังไม่เคยเล่นนปูยังไม่เคยเห็นตัวจริงเคยเห็นแต่ในภาพในวิดีโอเคยเห็นคนนู้นคนนี้คนนั้นรีวิวถ้ามันมาอยู่ในมือของนปูมันจะเป็นยังไงคัตเตอร์พร้อมกีตาร์อยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นมาแกะชั้นที่1ผ่านไปศพแรกผ่านไปศพ2ศพสไม่เกี่ยวนี่กีตาร์ชั้นที่2แกะออกมานะครับไซส์ไม่ใหญ่เลยไซส์เล็กๆนะครับก็ Traveler กีตาร์ที่เรารู้จักกันก็อย่างที่ตรงตัวแหละฮะคือเขาเป็นกีตาร์สำหรับการพกพาแบบไปนอกสถานที่แบบท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไซส์มันก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้คือเล็กๆนะฮะฮึบแกะโอเคคือในแพ็กเกจของเขาเนี่ยเขาก็จะมีกระเป๋าแถมมาให้ด้วยซึ่งเป็นกระเป๋าของทาง Traveler เองเลยนะครับสกรีนมาอย่างนี้เลยสวยงามไม่ต้องไปหาซื้อกระเป๋าเพราะว่าไซส์เล็กๆแบบนี้หาซื้อยากดูกระเป๋าหน้ามีอะไรแถมมาบ้างโอเคในนี้ไม่มีอะไรนะแกะชั้นที่2ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับผมเป็นคู่มือแล้วก็การันตีที่เราจะเหมือนกับกรอกรายละเอียดนะฮะเป็นใบรับประกันป่ะดูหน่อยสิใช่นะครับเป็นการันตีเป็นใบรับประกันนะครับคู่มือต่างๆไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับชาร์ลอตพลาสติกสแตนที่มีอะไรมาให้โอเคอ๋อเขาบอกว่าสายที่แถมมาในชุดนี้เป็นดัตดาริโอนะครับดัตดาริโอพลาสติกสปริงนะครับเบอร์12โอเคแสดงว่ามันค่อนข้างแข็งแรงล่ะถ้าสามารถที่จะแบบว่าใส่สายเบอร์12ได้แล้วก็เป็นเหล็กขันคอนะครับซึ่งตัวนี้อย่างที่นปูเคยรีวิวเจ้า Traveler Ultra Light ไปนะตัวเหล็กขันคอของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะพิเศษนะครับผมก็คือจะเป็นหกเหลี่ยมที่เป็นบล็อกหมุนเพราะฉะนั้นตัวนี้เก็บรักษาเอาไว้ให้ดีฮะอย่าทำหายนะครับมันไม่แพงหรอกแต่มันหาซื้อยาก เรามาดูพระเอกของเราดีกว่าแกะออกมาโอ้ห่อมาอย่างดีเลยอยู่ในฟอยล์เลยห่อมาเป็นในนี่เลยเป็นอะไรนะพวกไก่อบฟางนี่ฮะหน้าตาของมันนักปูก็เพิ่งเคยเห็นตัวจริงๆเป็นครั้งแรกเลยนะครับ Traveler Guitar นะฮะ Escape Mark 3นะครับพูดถึง Mark 3มันก็น่าจะมี Mark 2 Mark 1ป่ะตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปในซีรีส์ของเขาแล้วนะครับหน้าตาโดยภาพรวมเป็นยังไงเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้บอดี้นะครับบอดี้เป็นมาฮอกกานีก็คือมาฮอกกานีทั้งตัวเลยนะคือไม่ต้องไปสงสัยเคาะดูก่อนไม่ต้องสงสัยว่าเฮ้ยมันจะเป็นลามิเนตมันจะเป็นออลโซลิดไหมคือไม่คือมันมาอย่างนี้เลยคือมาแบบมาฮอกกานีทั้งแผ่นเลยอารมณ์เหมือนบอดี้กีตาร์ไฟฟ้าบอดี้กีตาร์ไฟฟ้าแต่ตัวนี้เขาเคลมว่ามันเป็นลักษณะ
คือกึ่งๆแบบกีตาร์โปร่งกีตาร์โปร่งไฟฟ้าฮะที่ อาจจะไม่ได้มีบอดี้เป็นโพรงเป็นซาวโฮอะไรเนาะจะเดี๋ยวเรามาดูกันฟังเสียงส่วนเฟรดบอร์ดเฟรดบอร์ดตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรนะแบล็กวอลนัทถั่วดำปะไม่ใช่ถั่วดำถ้าถั่วไม่พีนัทโอ้ไปซะอีโรติกเลยกูแล้วก็อ้าวไม่มีคอมาเป็นปลาสลิดเลยเมื่อกี้ห่อไอ้นี่มาเป็นเหมือนปลาเผาแล้วพอเปิดออกมาอ้าวไม่มีคอไม่ใช่ปลาเผาแล้วเป็นปลาสลิดบางบ่อเพราะฉะนั้นตัวนี้นะปูให้ชื่อมันว่ากีตาร์บางบ่อกีตาร์ปลาสลิดวิธีการใส่สายใสยังไงนะครับผมก็เอาตัวหมุดนะฮะมาใส่ทางด้านนี้เนาะแล้วก็ร้อยสายผ่านเข้าไปผ่านเซตเดิลนะฮะแล้วก็จะมีตัวลักษณะตัวนี้เป็นรอกเนาะม้วนผ่านมาด้านหลังคล้ายๆกับตัวอัลต้าไลท์ที่นักปูเคยรีวิวเลยนะครับผมก็การใส่สายก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ไอความยุ่งยากนั้นคือมันไม่ได้ทำทุกวันเข้าใจป่ะนานๆทำทีเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งซีเรียสอย่าเพิ่งกังวลมันไม่ได้ยุ่งยากเท่าไหร่หรอกนะครับแล้วก็ส่วนของเวลาตั้งสายอาจจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแย่แย่นิ้วเข้าไปนิดนึงคือแบบทำนิ้วแบบว่าอ่อนช้อยแล้วก็จับจีบแล้วก็หมุนตั้งสายเข้าไปนะครับลักษณะอื่นๆเป็นยังไงตัวนี้มีภาคไฟฟ้านะครับมีช่อง AUX in นะครับแล้วก็ช่องเสียบหูฟังซึ่งมันแปลว่าเราสามารถที่จะเอาหูฟังมาเสียบแล้วก็ซ้อมคนเดียวได้เงียบๆเฮ้ยอันนี้โอเคเจ๋งนะครับมีปุ่มเฟดด้วยนะครับเอาไว้กับเฟดเวลาที่แบบว่าเราเล่นบนเวทีนึกออกมามันอาจจะมีเสียงวีดวาดวีดวาดหรือฟีดแบ็กตรงนี้ตรงนี้ช่วยได้เยอะเลยแล้วก็มีจูเนอร์ตรงนี้ใส่ถ่านมาให้แล้วนะครับเป็นถ่านแบบไหนดูซิถ่านไซส์เล็กฮะไซส์เล็กนะปูแกะให้ดูนะครับเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นภาพตรงนี้เงี้ยเบาๆนะเดี๋ยวเข้าพังขึ้นมาเป็นไซส์เล็กอะฮะเป็นไซส์ AAA 3A ซึ่งถ้าไซส์ปกติเนี่ยAA มันจะเป็นก้อนใหญ่แบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นไซส์ AAA สาก้อนเล็กเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูนิดนึงนะเวลาที่ซื้อถ่านมาใส่นะครับใส่กลับคืนเข้าไปปื้อเข้าให้อนุตัดจัดนะฮะส่วนอื่นๆเป็นยังไงเจ้าตัวนี้นะครับเฟรด22เฟรดนะฮะ22เพื่อนๆอาจจะมองเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นกีตาร์ไซส์เล็กตัวเล็กใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเจ้าเฟรดเนี่ยมันเป็นฟูลไซส์ก็คือไซส์ขนาดมาตรฐานเลยนะครับกับกีตาร์โปร่งทั่วไปอะไรประมาณนะซึ่งแต่ว่าที่มันมองว่าตัวเล็กเพราะอะไรเพราะว่าตัวบอดี้ของมันเนี่ยเขาทำให้มันมีขนาดเล็กลงแต่ว่าพอได้ลองเอามาทาบกับตัวเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ถนัดหรือมันไม่อะไรนะอารมณ์เหมือนเราเล่นกีตาร์ไซส์เนี่ยไซส์38เป็นไซส์เล็กแล้วก็ลักษณะของคอลักษณะของอะไรเนี่ยเวลาจับก็แบบไม่ได้รู้สึกว่ามันเล็กมันอะไรด้วยความที่เขาเป็นฟูลไซส์แล้วงานเฟดทำมาค่อนข้างดีเลยฮะเนี่ยเวลาที่เราลูบเนี่ยไม่รู้สึกว่าบาดมือหรืออะไรเลยเอ้ยเจ๋งๆๆๆแต่ยังไม่รู้นะว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับส่วนจูเนอร์ตรงนี้อ่ะก็จะเป็นลักษณะของมีไฟชัดเจนเราสามารถที่จะแบบว่าจูนตั้งสายได้ในตัวเฮ้ยฟังก์ชันดีถือว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะมากเลยนะจากตัวที่นปูได้เคยรีวิวข้างหลังเขาเขียนว่าไง Traveler Guitar Escape Mark 3 M320710กว่าจะอ่านออกนึกตั้งนานโอเคเดี๋ยวไปลองฟังเสียงกันดีกว่าครับผมว่า Escape Mark 3ตัวนี้เสียงมันเป็นยังไงเดี๋ยวนะปูไปตั้งสายก่อนแล้วช่วงต่อไปมาฟังเสียงกันครับไปโอเคครับผมนะปูตั้งสายดูแล้วไอ้สิ่งหนึ่งที่นะปูชอบมากเลยก็คือว่าจูเนอร์ของเขาเว้ยค่อนข้างจะมีความละเอียดนะเวลาสมมติเราดีดสายอย่างเงี้ยใช่ไหมคือมันก็จะมี3ขีดเป็นแบบว่าสีเขียวซ้ายเขียวตรงกลางแล้วก็เขียวริมสุดซึ่งตรงเนี้ยนปูมองว่ามันละเอียดยังไงละเอียดตรงที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ามันสีแดงฝั่งข้างบนหรือว่าฝั่งขวาสุดอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันเพี้ยนสูงไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่ามัน
มันแดงฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยฝั่งเอ้ยฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาช่างว่าข้างล่างแล้วล่ะมันก็จะแบบว่าเฮ้ยเพี้ยนต่ำไปนิดนึงอ่ะอย่างตอนเนี้ยมันรู้สึกว่ามันเพี้ยนสูงไปนิดนึงแต่ว่าเสียงมันก็ตรงนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะแบบว่าดูแฟดๆหรือว่าติดช้าไปหน่อยนึงซึ่งตรงเนี้ยละเอียดดีมากเลยนะครับผมแล้วก็แต่ว่าข้อจำกัดของมันเนี่ยด้วยบอดี้ของเขาค่อนข้างบางเนาะมันก็อาจจะแบบว่าตัวเล็กนิดนึงคือพูดง่ายๆว่าคนมีอายุอย่างเรามองแล้วก็มองไม่ก็เห็นใช่แต่โอเคนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับด้วยความที่เขาบอกว่ามันเป็นกีตาร์แบบกีตาร์โปร่งไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเสียงแบบดีดเปล่าๆเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันเป็นงี้ฮะมันก็จะเหมือนเราดีดกีตาร์ไฟฟ้าคือมันจะไม่มีเสียงดังไม่มีอะไรซึ่งตรงนี้มันก็จะดีในแง่ของการที่แบบว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะซ้อมแบบคนเดียวเงียบๆได้แต่ว่าก็จะได้ฟิลการจับแบบว่าเป็นคอแบบกีตาร์โปร่งจริงๆอ่ะเพราะว่าคอที่มันเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยต่อให้เรารู้สึกว่ามันคิดเรียกว่าอะไรบางคนบอกว่าซ้อมเงียบๆนี้ก็ซ้อมกีตาร์ไฟฟ้าก็ได้สิแต่ว่าด้วยความรู้สึกของการจับการอะไรเงี้ยสเกลของอะไรเนี่ยมันจะมีความต่างกันนิดหน่อยอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่มันต่างความรู้สึกมันต่างอะไรประมาณนั้นนะถ้าเป็นเสียงเปล่าก็จะเป็นงี้คือเขาจะไม่มีเสียงดังไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นอ่ะจุดเด่นของเขาที่เขาชูจุดขายคือเขาเป็นกึ่งแบบว่ากีตาร์โปร่งไฟฟ้าเพราะฉะนั้นอ่ะนะปูให้ฟังภาคไฟฟ้าเลยนะครับขออนุญาตเสียบหูฟังเพื่อมอนิเตอร์ตัวเองด้วยนะครับผมมันจะเป็นยังไงนะปูเสียบแล้วนะนี่คือเสียงที่แบบว่าเป็นเสียงโปร่งไฟฟ้าเสียบไฟฟ้าเลยแล้วปูลองตีคอร์ดแบบง่ายๆนะเอาแบบว่าสายเปิดเพื่อเพื่อนๆจะได้ฟังว่าเฮ้ยเวลาเราเทสกีตาร์เนี่ยไม่ต้องไปเล่นให้มันยุ่งยากเว้ยดีสายเปิดดีคอร์ดที่มันเป็นสายเปิดนิดเดียวรู้เรื่องเลยอะคอร์ดจีคอร์ดดีเสียงตรงนี้นะปูยังไม่ได้ปรับอะไรเลยคือตอนนี้ปรับทุกอย่างแฟดหมดนะครับเอา EQ นะครับซึ่งเจ้าตัวปิกอัพของเขาตรงนี้มันเป็นระบบเปียโซเนาะนะปูดึงเอาไว้ตรงกลางหมดเลยเบสตรงกลางเทรเบิลตรงกลางนะครับปรับได้2โทนนะก็คือเทรเบิลกับเบสนะครับส่วนวอลลุ่มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3อ่ะคือไม่ได้เปิดดังมากเลยหรอลองกดกลับเบสสิมันก็จะได้อารมณ์แบบกีตาร์โปร่งไฟฟ้าเออกีตาร์โปร่งไฟฟ้าจริงๆนะสมมติว่าเก่าอันนี้คือปรับกลางๆนะอ่ะคราวนี้ลองบูสต์เบสขึ้นไปสักประมาณ7ดูประมาณ7นะครับผมดูนี่อ่ะลองดูนะ9ดูเฮ้ยโอเควะนะครับ wow. เอาเบสแบบสุดๆดูสิแหลมหน่อยสัมผัสและความรู้สึกเป็นยังไงสบายๆนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าตึงมือหรืออะไรมากเกินไปได้ยินไปด้วยนะคือไม่ต้องเชื่อนะปู่มากมายก็ได้นะปู่กำลังจะบอกว่ามันสามารถออกงานได้ฮะมันสามารถออกงานได้ในที่นี้คือว่าเล่นอะคูสติกเล่นโฟกเล่นอะไรแบบนี้คือลักษณะของเสียงแบบนี้ถ้าเรามีเอฟเฟกต์นะใส่ดีเลย์ใส่รีเวิร์บใส่อะไรเข้าไปเฮ้ยมั
ันเจ๋งเลยมันแล้วมันเจ๋งอีกอย่างนึงตรงไหนรู้ไหมด้วยความที่มันไม่ได้มีบอดี้มันไม่ได้มีซาวโฮเนี่ยเรื่องของฟีดแบ็กต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนเวทีเนี่ยเฮ้ยอันนี้สบายใจได้เลยเว้ยเนี่ยเฮ้ยซาวไม่ที่เหลวผสมราคาเขาอะเนาะตัวเนี้ยเท่าไหร่วะ17,000นะครับประมาณนะโดยประมาณ 17,000 บาทนะครับที่ Music Collection นะครับเนี่ยสมมติว่าเอาไปร้องเล่นเนี่ยกีตาร์ Escape Mark 3ฮะกีตาร์ปลาสลิดตัวนี้ออกงานได้เล่นได้แล้วก็หน้าตาดูแบบว่าเฮ้ยคนเดินเข้ามาต้องมองอ่ะต้องมองด้วยความแปลกด้วยความอะไรแล้วแบบกระทัดรัดนะกระทัดรัดน้ำหนักไม่หนักมากเลยหนักประมาณกิโลนึงอ่ะประมาณ 1.7 ก็คือไม่ถึง2กิโล1กิโลเลยกิโลครึ่งไปหน่อยนึงอะไรประมาณนั้นคืออะไรรู้ไหมอันนี้ส่วนตัวนะปกติเวลาที่น้าปูเล่นเนี่ยคือเป็นคนที่แบบเวลาฝึกเวลาเรื่องของการตีปิ๊กเนี่ยมือมันชอบไปโดนไอ้บอดี้เนี่ยคราวนี้เนี่ยพอเป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยมันก็ยังมีเสียงกุ๊กแก๊ก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 นึกภาพออกใช่ไหมแต่เจ้าตัวนี้ฮะเนี่ยด้วยความที่ตัวรับเสียงของเขามันเป็นเปียโซอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้มีบอดี้มีซาวโฮเนี่ยคือถ้าเราไม่แบบทุบดังเคาะดังจริงเนี่ยมันจะไม่ได้มีฟีดแบคอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าคนชอบเล่นแบบทุบๆล่ะอย่างสมมติว่าอันนี้ก็อาจจะแบบว่าไม่ได้เหมาะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่เพราะถ้าอยากเล่นแบบเคาะแบบทุบแบบเพอร์คัสซีฟอะไรพวกนี้อาจจะต้องไปเป็นกีตาร์โปร่งที่มันมีบอดี้จริงๆนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะฮะขึ้นเวทีขึ้นอะไรเพื่อนๆฟังเสียงเองแต่โดยความรู้สึกของน้าปูคือเฮ้ยมันไหวมันเอาอยู่มันสบายมากเลยล่ะด้วยความที่แบบว่าไม่ต้องกังวลเรื่องฟีดแบคใดๆแล้วเสียงที่ฟังได้ยินออกมาจะเล่นเบี่ยงๆไปเพื่อไม่ให้โดนลิขสิทธิ์จริงๆก็คือเล่นไม่ค่อยเป็นนั่นแหละนะครับผม Traveler นะครับ Traveler Guitar Escape Mark 2เอ้ย Mark 3นะครับตัวนี้จากร้าน Music Collection เฮ้ยเจ๋งๆๆนะปูมองว่าเจ๋งเลยมันทำได้ดีในขอบเขตของมันเลยนะครับผมราคา 17,000ประมาณนะอาจจะมีบวกลบตามแต่ละช่วงเวลานะครับผมยังไงเพื่อนๆลองเช็คกันอีกทีนึงไปลองกันได้ที่ Music Collection ทุกสาขาไม่ต้องเชื่อนะปูทุกคำพูดก็ได้เพราะบางทีนะปูก็อาจจะหูไม่ดีบ้างหรือว่าเล่นไม่เก่งบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเท่าที่เราได้สัมผัสเท่าที่เราได้ลองเนี่ยเรามองว่ามันไหวมันโอเคกับการออกงานแน่นอนครับผมลองให้รู้ฮะลองกันให้ดูไปแล้วกับ Traveler Guitar Escape Mark 3ตัวนี้
เสียงเป็นยังไงเพื่อนๆตัดสินใจกันเอาเองนะครับหรือไปลองเล่นกันที่ Music Collection ทุกสาขาวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณมากๆครับที่รับชมและติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่นะปูจะมีเครื่องดนตรีอะไรมาทดสอบทดลองให้ได้ดูได้ฟังได้ชมอีกนั้นมารับชมกันนะครับผมวันนี้กราบลากันแล้วครับลองให้รูปบายนะปูสวัสดีครับ